สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น7อย่างเป็นทางการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและแรงเห็นปัญหาเกี่ยวกับการพนันในกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น7เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจทำลงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้สโลแกนพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลการพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งขณะเดียวกันมูลนิธิปัญญาวุฒิเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ยึดมั่นแนวทางและอุดมการณ์ในการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นชาติไทยให้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นพร้อมเล็งเห็นปัญหาการพนันในกลุ่มวัยรุ่นเช่นกันจึงได้ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนันในครั้งนี้ด้วยต้องเริ่มต้นนะครับว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันพัฒนาโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น7นะครับให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เยาวชนไทยนั้นเป็นคนที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาวและสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เป็นตัวบั่นทอนนะครับการเติบโตการเติบใหญ่ของเยาวชนคนไทยก็คือการพนันซึ่งตอนนี้เนี่ยการพนันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นก็คือเข้ามาใกล้ตัวเยาวชนคนไทยมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเข้ามาในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อการพนันโดยเฉพาะยิ่งการพนันออนไลน์เข้ามามากขึ้นเนี่ยเยาวชนคนไทยถ้ามีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันและความรู้ไม่ดีเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่การพนันโดยเฉพาะยิ่งการพนันออนไลน์ซึ่งเย้ายวนนะครับจิตใจอย่างมากมายดังนั้นมูลนิธิปัญญาวุฒิและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแพร่กระจายองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนคนไทยภายใต้โครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น7ให้ห่างไกลการพนันห่างไกลการพนันออนไลน์เพื่อจะทำให้ตัวเองมีชีวิตและมีอนาคตที่สดใสรุ่งโรจน์ไม่มีการบั่นทอนโดยการพนันและทำให้ตัวเองต้องทิ้งชีวิตการเรียนทิ้งชีวิตการทำงานไปนะครับนอกจากนั้นเมื่อตัวเองนะครับเยาวชนทุกคนมีชีวิตที่รุ่งโรจน์สดใสแล้วเนี่ยครอบครัวจะมีความสุขความอบอุ่นจะเกิดขึ้น
และสังคมไทยจะเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยก็จะพัฒนามากขึ้นครับกิจกรรมของคิดใสไทยแลนด์นะคะซึ่งได้ดำเนินการโดย360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดในนามมูลนิธิปัญญาวุฒินะคะเตรียมกิจกรรมให้น้องๆเยอะมากๆเราจะมีบูธนิทรรศการ5ด้านคือด้านศาสนาการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะบูธของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมีทั้งเกมมีทั้งด่านต่างๆให้น้องๆได้ตะลุยกันนะคะได้สัมผัสกับชีวิตที่ห่างไกลการพนันว่ามีวิธีการห่างไกลอย่างไรบ้างถ้าเราเจอว่าเพื่อนหรือคนรู้จักติดการพนันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรและรวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนันผ่านนิทรรศการต่างๆที่จะสัญจรไปทั่วประเทศไปทุกภาคเลยนะคะไปเจอกับน้องๆแล้วก็จะไปเปิดเวทีออดิชั่นด้วยคัดเลือกน้องๆจากทั่วประเทศไปเข้าแคมป์ค่ะไปเข้าค่ายคิดใสไทยแลนด์ก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้ารางวัลบนเวทีการประกวดนี้ก็มีทั้งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพรวมถึงรับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นแสดงอาชีพทุกอย่างในวงการบันเทิงเตรียมรอน้องๆอยู่ค่ะนั่นคือกิจกรรมทั้งหมดที่เราจะปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคิดใสไอดอลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนด้วยกันค่ะและนอกจากนั้นในฐานะสถาบันการศึกษานะครับเราก็จะสนับสนุนโครงการคิดใสไทยแลนด์โดยที่จะแนะนำอาชีพแนะนำองค์ความรู้แนะนำสาขาวิชาที่จะสอดคล้องกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และภายใต้เศรษฐกิจสังคมใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆเนี่ยเรื่องต่างๆจะมีพร้อมนะครับนอกจากองค์ความรู้ด้านการพนันว่าให้ห่างไกลแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การให้ตัวเองเข้าไปสู่การแสดงออกอย่างเต็มที่ความรู้ทางด้านการศึกษาทุนการศึกษาก็คงจะอยู่ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์ให้ข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ดร.วิริทิลาพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโจทย์ที่มูลนิธิรับแล้วก็มานั่งแก้โจทย์นี้ร่วมกับทางดร.วิริทิลาว่าเราจะออกแบบกิจกรรมอะไรนะครับโจทย์ก็คือว่าจะทำยังไงที่จะปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากการพนันเนี่ยนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่กับสำนักงานสลากกินแบ่งให้มาเราก็ออกแบบว่าอย่างที่ดร.วิริทิลาพูดเอาไว้บอกว่ากระบวนการในการที่จะเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบันเทิงร้องเล่นเต้นแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะดึงดูดให้เด็กๆ เข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ใส่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเนื้อหาที่จะหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเราจะฝังชิปเข้าไปในตัวของเด็กนะครับชิปของความดีในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยความมีกตัญญูกตเวทีแล้วก็ความสำนึกรักชาติรักแผ่นดินรักบ้านเกิดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปภายใต้โครงการคิดใสไทยแลนด์นะครับคิดใสไทยแลนด์เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันโดยที่ไม่จำกัดความสูงขาวหรือผิวหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็คือขอให้มีจิตที่คิดดีทำดีก่อนเป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่นได้ก็คือห่างไกลการพนันถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เราก็มีความสามารถพิเศษสมัครได้ทุกคนเลยค่ะนั่นคือความโดดเด่นของโครงการคิดใสไทยแลนด์ค่ะซีซั่นนี้เราจะเพิ่มความเข้มในการที่ใช้น้องๆแสดงศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องของไอเดียและความคิดปกติแล้วเนี่ยเขามีความสามารถอะไรคือเขาแสดงแบบนั้นมาจะร้องเพลงจะรำหรือจะเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรหรือจะเป็นนางแบบแสดงมาได้แต่ว่าปีนี้กติกาเราจะเข้มขึ้นก็คือน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมประกวดจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนันด้วยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้องๆต้องเตรียมตัวมาด้วยนะคะและซีซั่นนี้ก็พิเศษครับเพราะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอร้องมูลนิธิปัญญาวุฒิและโครงการนี้นะครับว่าให้น้องๆเยาวชนเนี่ยคิดสโลแกนแล้วก็ทำคลิปสั้นๆเพื่อจะต่อต้านการพนันนะครับให้ห่างไกลการพนันออนไลน์จะได้ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนทุกคนตามโรงเรียนต่างๆและตามโอกาสต่างๆครับค่ะนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทูตคิดใสที่ได้รับการคัดเลือกมาจะต้องทำหน้าที่ในการเผยแพร่ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆด้วยค่ะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น7นะครับก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกของผมนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมาซีซั่นก่อนหน้านี้เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับได้มาร่วมเวทีได้เป็นทูตเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าผมเห็นน้องๆจากโครงการคิดใสแต่ละคนน่ะคือเก่งมากผมรู้ก็เลยรู้สึกดีใจว่าเราได้มาอยู่ร่วมกับคนเก่งตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับเดี๋ยวถามน้องที่เคยมาดีกว่าผมก็ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันเนาะซีซั่น7ครั้งแรกเฟมเฟมครั้งแรกค่ะในคนเคยมานี่ผมมีประสบการณ์ผมเป็นรุ่นพี่แล้วกันเพราะว่าผมเคยเป็นทูตในปี2565ก็จะเป็นในด้านศาสนาคือต้องบอกว่า
การได้มาเราเป็นทูตตำแหน่งเดิมด้วยใช่ไหมศาสนาใช่ครับอีกแล้วไม่แต่ว่าปีนี้เปลี่ยนละมันเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าปีนี้เราเหมือนกับรับเชิญมาก็มาเจอน้องๆมาให้คำแนะนำอะไรแบบนี้นะครับครับก็จริงๆตั้งแต่ได้มาเจอกับทางพี่ปอวิศักดิ์นะครับแล้วก็ได้มามีโอกาสทำงานด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์หนังที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการต่ออยู่นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางคิดใสเนี่ยให้มาเข้าร่วมโครงการมาแนะนำน้องๆด้วยแล้วก็มีการได้ไปทัวร์ในต่างจังหวัดนะครับไปเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วก็แนะนำน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการพนันนะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากครับแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งหมดนะครับที่ได้รับเลือกมาเนี่ยก็จะพยายามสานต่อหรือว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการต้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วก็ยาเสพติดคือน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆการเตรียมตัวเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้แบบว่าน้องๆต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรก็ลุยไปเลยเต็มที่เพราะว่าคิดใสเนี่ยไม่ได้มีแค่การร้องอย่างเดียวการแสดงอย่างเดียวคุณอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณชื่นชอบหรือว่าจะเป็นพิธีกรหรืออะไรก็ได้ที่เป็นความสามารถของเราที่เนี่ยเขาจะมาขัดเกลาน้องๆแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยพัฒนาจุดแข็งตัวเองขึ้นไปใช่ค่ะวันนี้ที่ได้มางานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโครงการนะคะที่ให้น้องเติร์นเนี่ยเป็นทูตด้านการศึกษานะคะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะส่วนตัวผมก็ดีใจมากๆครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้แบบเป็นทูต นะครับด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากจะฝากทุกคนครับน้องๆทุกคนที่กำลังสนใจอยู่สมัครได้แล้วนะครับวันนี้ครับก็คือมาเป็นคิดใสไทยแลนด์ครับรุ่นซีซั่น7นะครับผมก็ส่วนตัวอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆเพราะว่าเรามีมอบทุนด้วยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับที่พร้อมจะผลักดันส่งเสริมเยาวชนทุกคนครับอยากให้มาโชว์ความสามารถกันเยอะๆเลยค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมสมัครในโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น7กันนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะฮะจนถึงวันที่23นะครับพฤศจิกายนนะฮะก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆอย่างที่น้องๆทุกคนบอกว่ามีความสามารถอะไรนะฮะอย่ากักเอาไว้มาแชร์เอามันออกมานะฮะเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยก็จะมีเมนเทอร์เนาะมีโค้ชคอยปรับคอยจูนใหมันเพอร์เฟคที่สุดที่ทางโครงการจะทำได้นะครับก็อย่าให้น้องๆเนี่ยเรียกว่าอะไรเก็บความสามารถเอาไว้เสียดายน่าเสียดายนะครับออกมาทำความฝันดีกว่าครับผม